เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาหุ่นยนต์จิ๋วนามว่าโซราคิวเพื่อส่งไปสำรวจดวงจันทร์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ BB-8 Droid ในภาพยนตร์ดังอย่าง Star Wars สำหรับหุ่นยนต์โซราคิวนี้เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กกว้างเพียงแค่80มิลลิเมตรแล้วก็หนักเพียงแค่250กรัมเท่านั้นนะคะหรือมีขนาดประมาณลูกเบสบอลเท่านั้นเองค่ะและแม้ว่าหน้าตาภายนอกจะคล้ายๆกับหุ่นยนต์ BB-8 Droid แต่ทีมนักพัฒนาก็ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะบางอย่างให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงบนดวงจันทร์ซึ่งมีพื้นผิวขรุขระและไม่สม่ำเสมอค่ะโดยลำตัวของมันจะติดตั้งกล้องที่หันไปยังด้านหน้าและด้านหลังเพื่อใช้ในการสำรวจพื้นที่และสามารถแปลงโฉมจากหุ่นยนต์กลมๆธรรมดาไปเป็นรถ Land Rover มีล้อเพื่อใช้วิ่งได้หรือจะเปลี่ยนจากล้อไปเป็นขาเพื่อใช้ปีนข้ามสิ่งกีดขวางก็ได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าหุ่นยนต์นี้จะใช้แหล่งพลังงานแบบไหนหรือว่ามีขนาดแบตเตอรี่ยังไงเพียงพอสำหรับการสำรวจดวงจันทร์หรือไม่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการพัฒนาค่ะสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น JAXA กับผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาการหุ่นยนต์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโดชิชารวมถึงโซนี่และทาการะโตมิซึ่งเป็นบริษัทผู้สร้างของเล่น Transformer ที่เก่าแก่ที่สุดค่ะโดยแผนต่อไปหลังจากนี้ก็คือการส่งเจ้าหุ่นยนต์โซราคิวไปยังดวงจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Smart Lander for Investigating Moon ของ JAXA ส่วนกำหนดการเปิดตัวภารกิจนั้นยังไม่มีการเผยรายละเอียดออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้า Tech Report ทราบเมื่อไหร่มาอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะ